การประชุมครั้งนี้นะคะจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Green Meeting ก็คือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะของที่ระลึกค่ะที่ออกแบบผลิตภัณฑ์นะคะมาจากวัสดุที่เหลือใช้แล้วนำมารีไซเคิลค่ะงานนี้นะคะพลโทวีรชนสุคนธปฏิภาครองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีควงคู่มากับนายทริศจรุงวัฒน์หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการอาเซียน2019กระทรวงการต่างประเทศบอกถึงแนวคิดการทำวัสดุเหลือใช้มารีไซเคิลเป็นของที่ระลึกการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่34เริ่มจากเสื้อโปโลสีเหลืองนะคะที่มีตราสัญลักษณ์อาเซียนที่ทำมาจากขวดพลาสติกสมุดโน้ตทำจากกระดาษรีไซเคิลหรือจะเป็นกระเป๋าอเนกประสงค์ค่ะที่ใส่ได้ตั้งแต่ power bank เครื่องสำอางเครื่องเขียนสารพัดประโยชน์ทำจากพลาสติกที่ใช้งานแล้วไม่เว้นแม้แต่บัตรประจำตัวสื่อมวลชนและคณะติดตามร่วมการประชุมที่ทำมาจากกระดาษรีไซเคิลดูเหมือนจะพังง่ายนะคะแต่หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการอาเซียนบอกว่านี่แหละเป็นกระบวนการเริ่มการย่อยสลายตัวเองค่ะในส่วนของงานเลี้ยงอาหารข้ามผู้นำและเลขาธิการอาเซียนมาในทีมมาลัยไนท์ไทยในฐานะเจ้าภาพจะนำเสนอความเป็นไทยด้วยการเสิร์ฟอาหารไทยสื่อถึงเอกลักษณ์การต้อนรับแขกสำคัญด้วยพวงมาลัยโดยจะเสิร์ฟอาหารเพื่อแสดงความเป็นไทยที่หลากหลายชวนน่ารับประทานทั้งช่อม่วงกระทงทองเมี่ยงบัวหลวงส่วนอาหารหลักนะคะมีทั้งผัดไทยมัสมั่นไก่น้ำพริกผักสดแกะสลักกุ้งแม่น้ำเผาคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดเมนูซุปขอนำเสนอต้มส้มปลาเก๋าแดงงานนี้หัวหน้าเชฟห้องอาหารไทยประจำโรงแรมดิแอททินี่รับประกันความอร่อยถูกใจผู้นำอาเซียนอย่างแน่นอนค่ะครับผมรับประกันว่าผู้นำทุกท่านต้องประทับใจกับอาหารในค่ำคืนนี้ครับแล้วก็ต้องชอบอาหารไทยของเราปลาเก๋าต้มส้มเนี่ยเหมือนครับว่าเป็นซุปที่อาจจะแบบหากินยากนะครับหากินยากในสมัยนี้แล้วก็ปลาเก๋าแดงก็เป็นปลาเก๋าที่เรียกว่าเป็นปลาที่คุณภาพสูงอ่ะครับเราเอามาบวกเข้าด้วยกันครับทำให้แบบเกิดเป็นซุปที่เรียกว่าอาจจะแปลกนิดนึงแต่อร่อยครับสำหรับวันพรุ่งนี้นะคะจะมีการประชุมสุดยอดอาเซียนซึ่งจะเริ่มขึ้นในเวลา10นาฬิกาโดยการประชุมวันพรุ่งนี้จะมีการลงนามรับรองเอกสารสำคัญทั้งหมด4ฉบับด้วยกันค่ะจากนั้นนายกรัฐมนตรีนะคะก็จะได้แถลงข่าวให้ทราบผลการประชุมอย่างเป็นทางการในช่วงเวลาบ่ายค่ะ